สวัสดีค่ะ The Style by Ann นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราอยู่บ้านมาไม่รู้กี่วันแล้วอะไม่ได้นับแล้วอะเอาจริงก็เกิดความเสียหายอยู่บ้างนะคะนั่นก็คือสิ่งด้านหลังนี้นะคะมันจะมีอันที่ซื้อเองด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์ส่งมาให้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเยอะมากเลยอะดูดิก็เลยจะมาเปิดกล่องไปกับเพื่อนๆ นะคะซึ่งบางกล่องอะแอนเปิดไปแล้วแหละแต่ว่าก็อยากจะมาอัปเดตในวิดีโออีกว่าช่วงกักตัวเนี่ยเรามีอะไรเข้ามาใหม่ๆบ้างเนาะเริ่มจากกล่องแรกอันนี้นะคะเป็นกล่องเล็กซึ่งแอนเปิดไปแล้วแหละว่ามันคืออะไรอันนี้นะคะเป็นพี่คนนึงส่งมาให้นะคะพี่กุ๊กนะคะเป็นพี่ที่ทำงานแอนนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ยังนึกถึงการถึงแม้ช่วงกักตัวอย่างนี้นะคะเป็นอุปกรณ์แบบหนึ่งเป็นอะไรโอ้อันนี้นะคะเป็น hand sanitizer spray นะคะชื่อว่า artisan นะคะลองแกะดูเดี๋ยวมันหอมเปล่าเป็นแบรนด์นะคะที่พี่แอนรู้จักอะทำขายนะคะเขาก็เลยส่งมาให้แอนลองใช้ซึ่งเฮ้ยมันแบบขนาดโอเคเลยนะแบบพกได้แล้วก็ไม่หนักนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะลองดูว่ามันเป็นกลิ่นยังไงเอาไว้ฉีดมือกลิ่นก็จะเป็นแบบตอนแรกจะเป็นแอลกอฮอล์นิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนกลิ่นฟรุตตี้นิดๆนะคะขวดนี้ประมาณ60มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ถ้าจะซื้อเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บ artisanshop.com หรือว่า LINE ID artisan แดนขึ้นไว้ให้ดีกว่าเนาะก็ลองไปดูกันนะคะถ้าใครยังหาสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่ก็ร้านนี้แนะนำนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนั่นก็คืออะไรก็คือเป็นห่วงน้องทั้งเรื่องแบบความสะอาดและเรื่องและเรื่องการอยู่การกินของน้องนะคะก็คือนี่เลยจ้าไทยชิลลี่เพสต์นะคะเป็นน้ำพริกนะคะชื่อว่าแซบดีว่านะคะจะซื้อก็เข้าไปที่ใน Instagram ได้เลยแซบ underscore ดีว่านะคะใน Instagram นะคะก็จะมีสามารถสั่งซื้อได้แอนยังไม่ได้ลองชิมเหมือนกันนะคะถ้าเดี๋ยวได้ชิมแล้วเดี๋ยวอัปเดตใน Instagram แล้วกันเนาะขอบคุณนะคะอันนี้กล่องนี้นะคะเป็นกล่องที่ไปช้อปปิ้งมาเองซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายร้านเหมือนกันอันนี้ช้อปตอน Lazada Birthday นะคะแอนซื้อค่อนข้างเยอะเพราะว่าคิดว่าแบบอยู่บ้านไงอยากทาครีมอยากดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเนาะซื้อกันแดดนะคะ CA มาตุนไว้2อันนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ใช้อยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ซื้อตุนแล้วก็ซื้อน้ำตบของ CA มานะคะเห็นอันนี้รีวิวบอกว่าเลิศมากนะคะชื่อว่า True White Essence Lotion นะคะซึ่งยังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันรอน้ำตบของตัว Turel หมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองใช้อันนี้นะคะแล้วเขาก็แถมมาสอันนี้มาด้วยนะคะอันนี้ของ CA หมดแล้วและอีกอันนึงนะคะเป็นเซรั่มนะคะของ Huxley นะคะแอนเห็นว่ามันดังมากเลยใน IG แล้วก็แพคเกจจิ้งอะไรมันสวยนะคะโดยแอนซื้อมาเป็นตัว Oil Essence Essence Like Oil Like นะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ดูดิคือขวดมันน่าใช้ปะน่าใช้แล้วก็เนื้อมันเป็นยังไงแกะเดี๋ยวแกะลองให้ดูเลยแล้วกันเอ้ยกลิ่นหอมเนื้อมันเป็นแบบกึ่งหยุ่นเจลๆนะคะแล้วก็พอทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเงาแบบเนี้ยเห็นป่าวว่ามันเงาไม่รู้เห็นปะนะเพราะวันนี้นั่งถ่ายไกลก็ซึมง่ายนะคะอันนี้เป็นผิวที่แบบไม่ได้พร้อมจะทาครีมแต่ก็ไม่รู้สึกเหนอะหนักหน้าแล้วก็คิดว่าจะเอามาใช้แทนตัวเซรั่มกลางคืนที่ใช้อยู่นะคะอยากลองเปลี่ยนบ้างแล้วก็ฮัสซี่เองเขาแถมของแถมมาให้ด้วยนะคะ2ชิ้นนี้อันนี้เป็น Secret of Sahara Scarf Mask Sweet Therapy ซึ่งเฮ้ยของแถมเขาขนาดใหญ่เหมือนกันนะอันนี้น่าจะมีใช้ได้เป็น5-10 ครั้งนะคะแล้วแต่คนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเทสเตอร์ต่างๆนะคะมันอยู่ในห่อไม่แกะแล้วมันจะได้เร็วๆต่อไป
ต่อไปเลยจ้าอันนี้นะคะเป็นกล่องจากแบรนด์เจ้านางนะคะเขาส่งมาให้ดิโอ้ my god ส่งมาอย่างเยอะก็คือมีพัฟนะคะพัฟเจ้านางนะคะแล้วก็มีลิปสติกนะคะคือเขาส่งมาทั้งหมด8แท่งอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันแกะแบบพังไปเลยโอเคอ๋อลิปสติกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะในกล่องแบบนี้แล้วก็ตัวแพ็คเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคดูแล้วนะคะเป็นสีใช้ง่ายๆนะคะอันนี้ชื่อลิปสติกชื่อสีว่าสร้อยฟ้า SOYFAA นะคะสร้อยฟ้าชื่อเขาก็จะเป็นชื่อสีแบบไทยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วที่จริงๆแล้วแอนชอบมากเลยนะคะเพราะว่าที่เขียนคิ้วของเจ้านางอ่ะเขาทำได้แบบเล็กมากๆเอ้ยไม่ใช่ที่เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วเออใช่ใช่อ๋อมีที่เขียนคิ้วมา3อันแล้วก็มีอายไลเนอร์มาอีก1อันนะคะอ๋อโถเอ้ยเราก็นึกว่าเราดูผิดอะไรวะเออที่เขียนคิ้วมันจะเป็นแบบเล็กๆมากเลยนะคะซึ่งแอนน่ะชอบมากเลยแกะให้ดูนแกะไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าพอเราอยู่บ้านแล้วเราล้างเล็บเจลเองนะคะแล้วก็เล็บพังมากก็จะมีความแบบเล็บเล็บไม่โอเคคือเขาเป็นแท่งเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็หัวเล็กแบบนี้เหมือนกันเนี่ยดูดิเออคือแบบเนี่ยแหละชอบตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือ1แท่งราคา199บาทมีสปูยมาขนาดเล็กเขียนง่ายก็คือเลิฟนะคะเขียนติวเจ้านางแล้วก็มีอายไลเนอร์มานะคะอายไลเนอร์ของเจ้านางไม่เคยใช้เหมือนกันเนี่ยนี่อายไลเนอร์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวธรรมดาแล้วก็หัวดูเขียนง่ายอยู่นะลองดูเออเขียนง่ายนะคะก็ได้เส้นที่ค่อนข้างจะเล็กหรือใหญ่ก็คือเขียนได้หมดนะคะแต่ว่าเรื่องความติดทนอันนี้ยังไม่สามารถพูดได้เนาะเพราะว่าเพิ่งได้มาเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งฝุ่นนะคะของเจ้านางใช้ดีมากถ้าแป้งฝุ่นถูกและดีก็คือมีเจ้านางนะคะ1อันแล้วก็ให้สีจันทร์อีก1อันนะคะถูกและดีจริงๆนะคะชื่อว่า Diamond Translucent Powder นะคะก็ลองไปหาซื้อได้ราคา319บาทจ้าอันนี้ขอไม่แกะนะจ๊ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวโด่งดังของเจ้านางที่หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนั่นก็คือแป้งเจ้านางนะจ๊ะสวยใสเนียนจ้าก็ตลับละ400บาทนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เขาส่งมาให้แอนนะคะเขาส่งมาให้แอน4ตลับเลยแต่ว่าถ้าให้เดาน่าจะเป็นคนละสีนะคะก็นี่ก็ขอบคุณเจ้านางด้วยนะคะที่ส่งฟูลเซ็ตเมคอัพมาให้แอนได้ลองกันเลยนะคะต่อไปจ้าโอ๊ยอะไรนี่อันนี้นะคะมันเป็นกล่องที่ถูกเปิดแล้วนะคะก็แต่ว่าแอนเอาของใส่ไว้ด้วยกันนะคะอันแรกในซองนี้นะคะก็คือเจ้าเนกี้นะคะก็เขาส่งมาให้ไว้เผื่อว่าเขาบอกว่าช่วงนี้ยังอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเผื่อเอาไว้ไปเที่ยวหรือต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ส่งมาให้ใช้นะคะนี่ก็ขอบคุณเนกี้มากเลยนะคะเป็นกางเกงในที่ใช้แล้วทิ้งที่ต้องบอกเลยว่าแอนไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็จะพกไปเมื่อนั้นนะคะเพราะว่าเวลาพกไปอ่ะของเรามันไม่ค่อยเยอะใช่ปะแล้วเวลาขากลับอะของเราเยอะเราไม่ต้องมาเก็บกางเกงในกลับอีกแล้วเราก็ใส่แล้วเราก็ทิ้งเลยแล้วก็ในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นกล่องจาก Verina นะคะส่งมาให้นะคะเป็นมีทั้งหมดมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด2แบบนะคะนั่นก็คืออันนี้จะเป็นตัว Fiber Lac S นะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดเหมือนเขย่าชงกินนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ย
ขับถ่ายนะคะจริงแอนว่าอยู่บ้านเหมาะมากเลยเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถหาผักหาหญ้ากินได้ตลอดทุกวันออกปะซึ่งอันเนี้ยเป็นรสมะม่วงสุกแอนชิมแล้วก็อร่อยดีแต่คือสำหรับแอนอ่ะมันหวานไปหน่อยแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่กินได้ปกติเงี้ยก็คืออร่อยดีนะคะแต่ว่าพอดีแอนไปกินพวกกินคลีนกินคีโตอย่างเงี้ยแล้วมันไม่กินน้ำตาลมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่าหวานไปนิดนึงแต่ว่าให้น้องชิมอะไรเงี้ยน้องก็โอเคนะคะอันนี้คือ Nutrox Skin นะคะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเหมือนเป็นกันแดดดื่มได้นั่นแหละก็คือจริงๆแล้วเราอยู่บ้านบางทีก็ลืมทากันแดดลืมอะไรเงี้ยก็ชงอันนี้กินได้เลยนะคะอันนี้ก็ดื่มง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณวอริน่าด้วยนะคะต่อไปนะคะมันยังไม่หมดมันก็มีที่ซื้อมาอีกอันนี้ก็เป็นโพเมโลนะคะซื้อตอนที่เขาลดราคานะคะก็ได้อะไรมาบ้าง1 2 3อันนี้นะคะจะเป็นเสื้อตัวแรกนะคะก็คือซื้อมาเพราะว่าชอบสีมันอะมันเป็นสีเหลืองแล้วขอบตัดสีเขียวแบบนี้นะคะเสื้อไหมพรมนะคะแขนสั้นแล้วก็เป็นเสื้อขอบด้วยนะคะที่กำลังฮิตกันมากๆตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าเจนนี่ก็ใส่ไหมดาก็ใส่นะคะเราก็ต้องมีบ้างนะคะจริงๆตอนแรกแอบกลัวว่าแบบผิวเราใส่สีนี้มันจะขึ้นไหมมันรอดนะคะมันใส่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวแรกที่ซื้อมานะคะอีกตัวนึงเป็นเสื้อที่แบบที่ไหมดาใส่ด้วยเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะจะใส่ให้ดูนิดนึงน่ารักอะแต่ว่ามันต้องใส่ไปทะเลไปอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยน่ารักป่ะซึ่งใหม่ดาใส่แล้วก็อยากเป็นใหม่ดานะคะก็ซื้อมาน่ารักมากคุ้มค่าคุ้มราคาประหลาดอยู่ต่อไปเป็นเหมือนจัมสูทนะคะที่เป็นเขาเรียกว่ามัดย้อมนะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าแอนอะสั่งมาแล้วมันใหญ่ไปแอนสั่งไซส์ M มาเพราะว่าคิดว่าไซส์ S อาจจะเอาไม่อยู่แล้วมันใหญ่ไปนะคะนี้ว่าจะส่งคืนอันนี้ก็เป็นข้อดีของโพเมโลนะคะที่เราสามารถซื้อมาลองใส่ก่อนแล้วก็ส่งคืนได้นะคะแอนก็เลยแบบซื้อโพเมโลเยอะมากเลยนะคะจริงๆอันนี้ชอบมากเลยแต่มันแอบใหญ่ไปนิดนึงเสียดายมากดูสิน่ารักมากเลยแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเสื้อยืดนะคะสีแบบสีเขียวอะโวคาโดอะจริงๆจะซื้อมาไว้ใส่แบบใส่ทำงานใส่อยู่บ้านน่ารักน่ารักนะคะเขียนว่า New Dimension แต่ว่าอันนี้ก็ใหญ่ไปเหมือนกันว่าจะส่งคืนว่าจะส่งคืน2ตัว2ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งใหม่ให้เป็นไซส์ที่พอดีเรานะคะต่อไปจ้าอันนี้นะคะทางแบรนด์เขาส่งมาให้ขอบคุณมากเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะก็คือจากทาง Remington นะคะเขาส่งมาให้นะคะอันนี้เป็นเครื่องหนีบผมนะคะชื่อว่ารุ่นCurl and Straight Confidence นะคะก็มันเป็นเครื่องหนีบผมหน้าตาค่อนข้างแบบแปลกใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นเลยนะคะเขาบอกว่ามันหนีบตรงได้หนีบม้วนได้ตอนเห็นครั้งแรกรู้สึกว่ามันม้วนได้แหละแต่ว่าหนีบตรงมันทำได้จริงแล้วเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะหากันไกลแป๊บนึงกันไกลเป็นอย่างไรโอเคค่ะหากันไม่เจอนะคะก็เลยไปเอากันไกลใหม่มาต่อกันที่เครื่องนี้ก่อนนะคะแต่แอนยังไม่ได้แกะเลยนะคะคือแกะกล่องใหญ่ออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะดูว่าเจ้าเครื่องนี้มันหน้าตาเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากเลยแบบอยากลองมากเลยเดี๋ยวจะมาทำคลิปลองเจ้าตัวนี้ให้ดูด้วยเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายในคลิปที่ทำผมให้ดูอีกทีละกันว่าเจ้าเครื่องนี้มันเลิศยังไงเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพื่อนดูดิเลิศมากเลยคือเครื่องมันสวยมากเลยนะเห็นปะแล้วมันก็น้ำหนักเบาด้วยนะแล้วที่สำคัญแบบเขามีเทคโนโลยีตรงแผ่นความร้อนนี้ช่วยทำให้ผมเรามันแบบเลิศด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงมาแชร์ให้ดูนะคะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะเรมิงตันเขาก็ยังใจดีนะคะส่งมาให้แอนถึง2อย่างด้วยกันจ้าอันนี้ก็คือถึงเด่นว่า เป็นนวัตกรรมชื่ออ้าวผิดกล่องเอ้ยผิดฝาเป็นอันนี้มันคือ Air 3D นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันอะเหมือนลมมันออกมาแบบ
3D นะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ผมอ่ะเงางามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันสวยมากเลยแค่เห็นกล่องมันก็รู้แล้วว่าแบบมันมีของเลิศอยู่ในนี้เฮ้ยคือเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวไดเป่าผมตัวหัวเป่า2ขนาดนะคะมีปากแคบกับปากกว้างนะคะแล้วก็มีหัว2ไดแบบนี้นะคะที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่ดัดผมหรือผมหยิกนะคะก็สามารถใช้อันนี้ได้อันนี้ไม่ลงดีเทลเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะจ๊ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสุดท้ายนี้นะคะก็คือกล่องนี้ค่ะกล่องยักษ์ที่สุดกล่องยักษ์ที่สุดกล่องนี้นะคะมาจากนะคะซึ่งจริงๆแล้วปกติทุกปีแอนจะไปเหมือนไปเที่ยวกับเขานะคะที่ต่างจังหวัดนะคะเป็นทริปลิปเคอร์ซึ่งแบบเราไปแล้วเราก็จะเห็นสาวฮอตมากมายที่ตัวดิฉันจะไปสู้อะไรกับเขาได้นะคะแต่ก็ไปนะคะเพราะว่าชอบในแบรนด์ลิปเคอร์แล้วก็อยากไปแบบทำแอคทิวิตี้ใหม่ๆนะคะเยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเขาบอกว่าแบบช่วงนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยอยากจะมอบส่วนลดพิเศษให้กับคนที่เป็น subscriber หรือ follower ของแอนด้วยนะคะก็คือใช้โค้ดว่าดูก่อน lip curl x the style by Anne ได้เลยเอาดูก่อนมีอะไรบ้างมีหมวกนะคะเป็นหมวกสามแบบนี้อยากสารลองดูนะปกติเป็นคนไม่ค่อยใส่หมวกปีกแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเท่มากเลยนะต้องปล่อยผมปะสมมติว่าเราไปแบบไปอาบแดดแล้วก็ใส่แบบนี้ได้นะคะอันนี้ชิ้นนี้นะคะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าลิปเคิลมันคือกระเป๋าอะไรนะมันก็คือกระเป๋าเฉยๆนะคะตอนแรกเห็นไกลๆนึกว่าเป็นกระเป๋าใส่กล้องนะคะเป็นกระเป๋าจะเป็นเคิร์ลก็ไว้สะพายสมมติเราไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นใบเล็กกระทัดรัดพกของมีกระเป๋าอีกนะคะแกะเลยแล้วกันดูใช้ชีวิตประจำวันก็ได้นะคะอ๋อเป็นแบบนี้ว่ะเป็นกระเป๋าแบบเบลอะเอาไว้คาดเอวนะคะน่ารักดีนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอีกใบนึงชิ้นที่3ชิ้นที่4อันนี้ให้เดาเป็นone piece เฮ้ยน่ารักดูดิคือมันเป็นลายแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็ข้างหลังอ่ะมันเป็นแบบควายๆแบบนี้นะคะต่อไปเป็นลายเป็นอันนี้น่าจะเป็นส่วนบนของบิกินี่นะคะจริงด้วยน่ารักดูดิน่ารักแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนล่างวะยาวกว่าจริง มีเลยจ้าเป็นส่วนล่างจ้าก็มาด้วยกันนะคะชุดนี้ยังจ้ะยังไม่หมดจ้ะมีชุดว่ายน้ำอันนี้มาอีกนะจ้าก็เขามาให้ทางไปแฝดเลยก็เป็นชุดว่ายน้ำเป็นแบบ one piece นะคะแบบนี้นะคะน่ารักมากมีเข็มขัดด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบโชว์หลังนะจ๊ะต่อมายังไม่หมดจ้าลิปเคิลนะจ๊ะก็มีเป็นแบบคล้ายๆกับบีชแวร์นะคะเป็นเสื้อผ้าด้วยนะคะไม่ได้มีแค่ชุดว่ายน้ำอย่างเดียวนะคะสมมติว่าแบบเราต้องการจะไปทะเลและใส่เป็นแบบเดทนะคะไปเดินแบบริมทะเลอะไรแบบนี้ก็มีด้วยจ้าอีกเอ้ยเป็นเดทแบบเดททันสมัยนะจริงเดทแบบที่เขาใส่กันอะน่ารักนะแล้วผ้าก็ดีด้วยผ้านุ่มมากขอบคุณมากเลยค่ะทั้งหมดยังไม่หมดนี่เป็นนอกจากจะทะเลได้แล้วเราก็หนาวได้เหมือนกันนะคะลิปเคิร์ลไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะก็คือสเวตเตอร์นั่นเองนะคะสีน่ารักมากเลยสีแบบสีใกล้เคียงกันกับเนี้ยน่ารักดีนะแล้วก็มีแบบโลโก้ลิปเคิร์ลที่หน้าอกซึ่งแอนมองว่ามันเท่มากเลยนะไว้ใส่แบบชิวๆแล้วก็มีนี่จ้ายังไม่หมดจ้า
นี่กางเกงมาด้วยจ้าเฮ้ยกางเกงขาสั้นก็มีมาให้นะคะก็จะเป็นเกงแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือผ้าดีนะคะไม่แบบไม่เป็นผ้าแบบแข็งๆก็คือซื้อแล้วใส่ได้เลยนะคะเป็นสไตล์นั้นอยู่แล้วนะคะในกล่องนี้เธอก็หมดแล้วนะคะส่งมาให้เยอะมากนะคะก็วันนี้ก็หมดแล้วนะคะขอบคุณทางแบรนด์มากๆนะคะที่ส่งของมาให้ลองเล่นกันในช่วงระหว่างอยู่บ้านนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองนะคะที่ซื้อของมาด้วยนะคะยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ